คู่หูดูโอที่ออกงานแล้วแฟนๆชอบกันมากๆแฟนๆชอบโมเมนต์ที่คู่นี้เนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนี่แหละคู่แรกที่ก้องห้วยไร่กับคุณเบิ้ลปทุมราชเขาเล่นอะไรกันน่ารักจังเลยคือพี่แอนต้องบอกคู่นี้หลายคนเนี่ยทราบกันดีว่าเขาสนิทกันมากแต่ไม่รู้ว่าเขารักกันหรือเปล่าเพราะเขาจะแกล้งกันอยู่เสมอเขาหยอกกันเรื่อยๆที่สำคัญเวลาเขาไปร้องเพลงด้วยกันแล้วเขาแกล้งกันเนี่ยแฟนคลับชอบมากแล้วผมก็ดูมาในติ๊กต็อกอะโหเขาว่าอีสานแบบแซวกันยับแล้วมันว่าเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักของคู่นี้กันครับอยากให้ฮู้ว่าที่เฮ็ดแบบนี้อายมีผลเอียงเอ๊ะอย่าพวกเราพูดอย่างบ่ได้แก่บ่เลยเด้อบ่ค้าขึ้นบ่คงไรบ่คงความคิดนำบ่คงความกายเวลาพวกเราคุณยังบ่ค่อยอย่างมึงไล่คุณนี่ร้อง2เพลงมึงก็ยังคุณร้องแล้วบ่ Thank you ขอโทษครับเปิดเครื่องด่าไปเลยจ้านั่นคือคุณเบิร์ดเนี่ยจะร้องเพลงพี่ก้องก็จะมากวนและพี่แยมเชื่อไหมซิกเนเจอร์ของคู่นี้คือเวลาเขากัดกันแซวกันมันมากแล้วเขาพูดภาษาอีสานแบบผมมาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผมต้องไปถามคนอีสานว่ามันมันอะแซวกันรัวมาเลยแฟนคลับชอบมากโอ้โหแฟนเฮกันยับเลยนะฮะนี่คู่แรกครับจริงเขาก็หยอกกันนั่นแหละเขาไม่ได้ทะเลาะกันจริงๆหรอกก็คือยากนะคนตีกันแล้วคนชอบเคมีดีอีกหนึ่งคู่ครับก็คือเรื่องราวของพี่บอลเชิญยิ้มคือหลายคนทราบกันดีว่าก่อนอันนี้เนี่ยพี่บอลแกก็มีดราม่ากับทางด้านของคุณโชคไปใช่ไหมก็มีการเปลี่ยนคู่หูเป็นคุณบ๊อบบี้สามบาท50ซึ่งคู่นี้เนี่ยออกงานแล้วก็โอ้โหมันมากๆและหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าคุณบ๊อบบี้เนี่ยก็เป็นคนแต่งเพลงตลกด้วยก็ลงตัวเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันครับมากครับอีกหนึ่งคู่ต้องบอกคู่นี้นะไปที่ไหนเนี่ยคนดูเนี่ยคอแห้งเลยเพราะกรี๊ดแต่คู่นี้เขาคอแข็งคู่นี้ครับคุณจ้าคุณเอมเป็นคู่ที่ดังมากตอนนี้เราสัมภาษณ์อยู่บ่อยๆนะเห็นบอกว่าคิวงานเนี่ยแน่นมากๆเลยก็คือคู่นี้เนี่ยต้นกำเนิดมาจากการที่ทั้งคู่เนี่ยไปงานบังเกิดคุณจ้าแล้วทั้งคู่เกิดเมาขึ้นมาการเมาครั้งนี้ถูกจริตคนทั้งประเทศงานเอนเตอร์เทนที่ไหนเนี่ยจะจ้างต้องจ้างคู่นี้ไปพร้อมกันนะครับเพราะอยู่ด้วยกันแล้วมันแซ่บมันม่วนมันมันมากจริงๆอ่ะไปชมกันครับ